ฟิลช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้เรามาเปิดร้านขายพิซซ่าเวียดนามอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ทุนเรียนโดยที่ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช่พี่ฟิลวันนี้จะมีลูกค้ามาไหมเนี่ยนั่นนะสิฟิลเรียกลูกค้าหน่อยเร็วพิซซ่าเวียดนามไหมคะอร่อยอร่อยเลยค่ะใช่ค่ะ2อย่าง15บาทนะคะ3อย่าง20บาทพิซซ่าเวียดนามไหมคะพิซซ่าเวียดนามไหมคะพิซซ่าเวียดนามไหมคะ2ไส้15 3ไส้20ค่ะพิซซ่าเวียดนามไหมคะน้องขายอะไรคะพิซซ่าเวียดนามค่ะขายยังไงคะ2ไส้15บาท3ไส้20ค่ะค่ะงั้นเอา3อย่างนี้ค่ะหมูปูอัดแล้วก็แฮมพี่ไม่เคยทานเลยไม่รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงอุ้ยพี่รอทานได้เลยค่ะอร่อยมากใช่ค่ะผู้รับประกันใช่งั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอแป๊บนึงนะคะได้ค่ะทานพี่ฟิล์มฟิลทานเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ20บาทค่ะหอมมากเลยพี่ไม่เคยทานเลยนะเนี่ยพี่ต้องลองชิมแบบนี้อร่อยจริงๆนะพี่นี่ทานตอนร้อนๆนะพี่จะกรอบมากนะค่อยๆทานนะคะพี่ระวังร้อนเป็นไงบ้างพี่กรอบไหมคะอร่อยไหมกรอบแล้วอร่อยมากเลยค่ะครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่พี่ได้ทานพิซซ่าเวียดนามอ่ะอร่อยมากเลยค่ะงั้นไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะฟิวลูกค้ารายแรกเราวันนี้ได้20แล้วใช่พี่ฟิวพิซซ่าเวียดนามไหมคะอร่อยอร่อยเลยค่ะพิซซ่าเวียดนามไหมคะพิซซ่าเวียดนามไหมคะฟิววันนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่เราเนี่ยได้ออกมาขายของอะไรแบบนี้ถึงช่วยพ่อแม่ได้ไม่มากอ่ะแต่ก็ยังดีนะที่เราได้ช่วยใช่พี่ฟิวแต่ก็ยังดีนะพี่ฟิวพวกเราอ่ะจะได้หาตังค์ไปโรงเรียนได้ใช่น้องฟิวก็ยังดีที่ได้ค่าขนมพิซซ่าเวียดนามไหมคะ2ไส้15 3ไส้20ค่ะพิซซ่าเวียดนามไหมคะอร่อยอร่อยเลยนะคะพิซซ่าไหมคะพิซซ่าเวียดนามไหมคะอุ๊ยต้นฝนตกอ่ะทำไงดีอ่ะเป็นยังไงเขาเปิดร้านขายอะไรอ่ะเราไปหลบฝนตรงนั้นดีกว่าป่ะเออได้ๆๆไปดีๆๆพิซซ่าเวียดนามไหมคะพิซซ่าเวียดนามไหมคะน้องขายอะไรอ่ะพิซซ่าเวียดนามค่ะมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยกินเหมือนกันเนี่ยงงเลยเนี่ยถ้าพี่อยากรู้อ่ะพี่ต้องสั่งแล้วล่ะค่ะใช่พี่เอาไหมคะ2ไส้15 3ไส้20ค่ะใช่ค่ะจัดมาเต็มที่เลยน้องพี่เอา3ไส้เลยละกันเอาไส้อะไรบ้างคะเอามาเถอะเอามาเถอะเอาอะไรก็ได้ตามใจน้องอ่ะ2อันเลย2อันเลยผมพี่ไม่รู้เรื่องโอเคค่ะ2อันแล้วก็เป็น3ไส้ใช่มั้ยคะได้ได้ได้โอเคค่ะรอแป๊บนึงนะคะนั่งรอได้เลยค่ะหน้าร้านตัวนี้มีเก้าอี้ค่ะกลิ่นน่ากินมากเลยอ่ะต้นหอมเนาะหอมมากเลยอ่ะโบครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราได้กินพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเหมือนเราเลยเราก็ไม่เคยกินน้องเขาทำน่ากินเนาะหอมด้วยอ่ะแล้วไส้ก็น่ากินเฮ้ยโบมีตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมีอยู่40บาทเนี่ยพออ้าวแล้วจะพอจ่ายแล้วก็40บาทไง3ไส้20ต้นกับโบคนละอันก็40บาทพอดีเราไม่มีตังค์ไงเออได้ได้เดี๋ยวเราเลี้ยงได้รอแป๊บนึงนะคะพี่พี่ได้ค่ะหอมหอมฟิลเตรียมใส่ซอสค่ะน้องฟิลถือค่ะอุ๊ยน่ากินอ่ะน้องฟิลพอดีคำนี่นี่ค่ะคุณพี่เสร็จแล้วค่ะ1ชิ้นใช่ค่ะน่ากินมากเลยอ่ะโบอุ๊ยหอมมากเลยต้นเฮ้ยอันนี้ของเราจมูกต้นเกือบโดนของเราแล้วเนี่ยหูอะไรอ่ะเรากินนะเราลองเราก็ได้ต้นเดี๋ยวเรานั่งกินที่นี่เลยแล้วกันเนาะฝนตกอ่ะนั่งกินตรงนี้ดีแล้วหลบฝนในตัวด้วยเนี่ยใช่ออกไปก็เปียกเป็นไงอร่อยมากเลยกินด้วยได้ไหมเราลองของเราดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแยกของต้นเหมือนกันกรอบหอมสุดยอดน้องของพี่เสร็จยังเนี่ยพี่อยู่แล้วเนี่ยแป๊บนึงค่ะพี่ใจเย็นนะครับผมเอาน้ำต้นต้นอร่อยอ่ะเรากินแล้วเรายังชอบเลยโบเราน้ำลายยืดเลยอ่ะรู้ป่ะมันอร่อยมากเลยต้นพี่คะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะ
ทั้งหมด40ค่ะพี่ได้เลยค่ะน้องมาค่ะพี่ฟิววันนี้เราขายได้60แล้วใช่พี่ฟิวนึกพี่เขาทานสิหมูจะอร่อยมากเลยนะก็เราอะทำอร่อยไงเนี่ยเดี๋ยวก็มีลูกค้ามาเพิ่มพี่ซ่าเวียดนามไหมคะอร่อยอร่อยเลยค่ะ3ไส้20ค่ะ2ไส้15เนี่ยโบของเขาอร่อยจริงๆเลยอ่ะต้นแล้วต้นอยากกินเองไหมล่ะอยากกินเนี่ยอร่อยอย่างเงี้ยแต่เราไม่มีตังค์แล้วนะต้นทอดทำไงดีอ่ะเฮ้ยเชื่อมือเราไปล่ะเอาอีกแล้วเหรอเอออยากกินอีกอ่ะแต่ไม่อยากจ่ายตังค์เอานะเอาเอาเอาด้วยช่วยกันนะโอเคน้องๆทำไมไม่อร่อยเลยอ่ะไม่อร่อยหรอกพี่ใช่ไงรสชาติมันแบบเปื่อนๆยังไงไม่รู้แบบไม่อร่อยเลยอ่ะใช่มันจืดๆยังไงไม่รู้น้องเนี่ยจะเป็นไปได้เหรอพี่พวกเราก็ใส่เครื่องปรุงปกติเลยนะแต่ครบทุกอย่างเลยนะพี่ใช่แต่พี่รู้สึกว่าไม่อร่อยอ่ะจืดๆเนี่ยจืดๆครับพี่ฟิล์มหรือว่าพวกเราอะทำอะไรผิดไปหรือเปล่าก็ไม่นะฟิลเราก็มีแป้งพิซซ่าไงใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงใส่ของก็ครบนี่แล้วก็ทำตามที่แม่สอนนี่ใช่แล้วไม่อร่อยอะไรอ่ะน้องแต่มันไม่อร่อยจริงนะเอาอย่างนี้ละกันน้องคืนตังค์พวกพี่มาหรือไม่ก็ทำให้พวกพี่กินใหม่ได้เอาไงดีฟิลพี่ฟิล์มน้องฟิลคิดว่าทำให้พี่เขาใหม่เถอะสองชิ้นเลยงั้นก็ได้ฟิลเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วกันนะได้ค่ะพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพวกหนูทำให้ใหม่ค่ะโหยวิธีนี้ได้ผลอีกแล้วอ่ะต้นสุดยอดเลยโบน้องๆขอสั่งพิซซ่าเพิ่มอีก4ชิ้นค่ะเอ้าพี่แบบมาเมื่อเช้าเนี่ยฟิวใช่พี่เอา4ชิ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะพี่ที่ออฟฟิศพี่ทานน่ะบอกว่าอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอพี่ใช่สิพี่ถึงมาซื้ออีก4ชิ้นนี่ไงฟิวแล้วทำไมพี่2คนตรงเนี้ยเค้าถึงบอกว่าของเราไม่อร่อยอ่ะหรือว่าพวกพี่เขาจะหลอกกินฟรีอ่ะนั่นน่ะสิฟิวพี่ว่าใช่แน่เลยพี่คะทำไมของพี่ถึงไม่อร่อยอ่ะพี่คนนี้เขาซื้อก่อนที่เป็นแค่แป๊บเดียวเองเขาก็บอกว่าอร่อยนะแต่เหมือนกันด้วยนะซื้อ4ชิ้นก็ไม่รู้สิก็ของเรามันไม่อร่อยอ่ะน้อต้นเนาะใช่ไม่อร่อยเลยจืดๆเนี่ยไม่อร่อยเลยเหรอคะทำไมทานกันเหลือกันแค่นี้อ่ะคะจริงด้วยฟิวพี่เขาทานไม่อร่อยจริงหรอจะหมดแล้วเนี่ยก็ไม่อร่อยจริงๆก็เนี่ยพวกเราทานไปก็เพิ่งมารู้สึกเนี่ยว่าแบบเอ้ยไม่อร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยจืดๆน้องต้องทำให้เขาใหม่หรอกแบบเนี้ยพี่เจอมาหลายครั้งพวกแบบอยากกินแล้วไม่อยากจ่ายตังค์อะไรแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะพี่ถ้าเขาอยากได้ตังค์คืนก็ให้เขาอ่ะคืนของที่กินไปออกมาให้หมดจริงด้วยฟิวจะได้แฟร์ไงใช่พี่ฟิล์มพี่พวกหนูจะไม่คืนเงินนะแต่ถ้าพี่อยากได้เงินคืนอ่ะพี่ก็คืนพิซซ่าลงมาให้หมดเลย2ชิ้นต้นทำไงดีอ่ะทีนี้นั่นดิโบของเราก็กินหมดแล้วด้วยจะให้เราคืนออกมาเนี่ยไม่ได้นะใช่ก็กินไปหมดแล้วด้วยอ่ะเอางี้ดีกว่างั้นเราบอกเราไม่เอาแล้วงั้นพี่ไม่เอาเงินคืนแล้วก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทำใหม่พี่แล้วได้บางครั้งเราสองคนอาจจะลิ้นไม่ดีเองก็ได้น้องสองคนนี้รอดไปนะเนี่ยพอดีมีคนมาช่วยพอดีงั้นโดนพอผู้หญิงคนนี้มาไหนอดเลยว่ะนั่นดิอดกินฟรีเลยว่ะพี่คะพี่อยากเอาไปกินที่ออฟฟิศเขาบอกว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากเลยคนที่ลิ้นไม่ถึงขนาดละค่ะจะบอกว่าไม่อร่อยอุ้ยหนูก็ว่างั้นแหละพี่อร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วต้องกลับมาซื้อเลยอ่ะใครที่บอกว่าอร่อยนี่ที่แบบคนใช้ลิ้นปะเนี่ยน่าทำไมถูกเฮ้ยโมเขาว่าเราปะวะเนี่ยยังจะถามอีกเหรอเต็มเลยเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยเราจะไปเลยไหมลุยฝุ่นเลยไหมไปเถอะปะไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวไปเถอะ